ช้างน้อยเคนส์วันนี้แดดจ้าสวยงามมากเลยเคนกับมันเดย์กำลังเล่นเกมฟุตบอลอย่างขมักขม้นใครจะทำประตูได้เอ่ยมันเดย์ได้บอลแล้วท่าทางเขากำลังจะทำประตูได้เอาเลยมันเดย์แต่เคนไล่ตามมาติดๆโอ้ไม่นะเขาสะดุดหินล้มไปเคนผู้น่าสงสารเขาดูเจ็บไม่น้อยเลยเพื่อนรถบรรทุกของเขารีบเข้าไปช่วยโอ้โหแผลใหญ่เหมือนกันนะไม่ต้องร้องไห้นะเคนไม่เป็นไรนะดูสิเจ้ารถบรรทุกมีความคิดดีๆแล้วนั่นคืออะไรน่ะแผนสร้างสนามฟุตบอลงั้นเหรอเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆมาเริ่มทำงานกันเลยทุกคนก่อนอื่นเราต้องเอาหินทั้งหมดออกก่อนแล้วตั้งเสาประตูฟุตบอลเยี่ยมมากเย้จากนั้นก็ตั้งสแตนยอดเยี่ยมมากตกแต่งขั้นสุดท้ายมันเดย์กับเคนต้องการความช่วยเหลือในการทำเส้นกั้นเขตสนามเจ้ารถบรรทุกทำเป็นโอ้โหเจ๋งไปเลยกระโดดขึ้นมาเลยมันเดย์เย้ว้าวพวกเราทำสำเร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นแล้วล่ะเข็นเลี้ยงบอลขึ้นไปเขาส่งบอลให้เพื่อนไปแล้วจะเข้าประตูไหมโอ้โหพลาดไปหน่อยนะบอลเด้งกลับไปและมันเดย์ได้บอลไปดูเขาเลี้ยงบอลสิแล้วเขาก็ยิงประตูโอ้โหยอดเยี่ยมมากมันเดย์ช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างสนามเด็กเล่นกันพร้อมไหมไปเริ่มกันเลยเย้ไงทุกคนตื่นเต้นกันไม่เอ่ยวันนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆเลยฉันมาแล้วมันเดย์สวัสดีมันเดย์ดูสิฉันเตรียมอะไรมาดูนี่ฉันเตรียมแผนการอันสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสนามเด็กเล่นอันสมบูรณ์แบบเย้ก่อนอื่นมาปูกระเบื้องยางสำหรับพื้นก่อนเยี่ยมมากทีนี้มาทำฐานของสไลเดอร์เรือดำน้ำทำได้ดีมากคุณรถบรรทุกประกอบให้เรียบร้อยเลยรถบรรทุกเหล่านี้มีประโยชน์มากเลยนะว้าวเย้ยอดเยี่ยมไปเลยไงมันเดย์ตอนนี้เรามาสร้างกล้องเรือดำน้ำกันดีไหมเอ่ยเราจะได้มองเห็นได้ดีขึ้นเรียบร้อยแล้วเก่งมากทีนี้เรามาประกอบโครงด้านข้างสำหรับสไลเดอร์ของเรากันเก่งมากทีนี้เอาชุดชิงช้ามาลงเลยยอดเยี่ยมจริงๆคุณรถบรรทุกขอบคุณนะเอาชิงช้าอีกอันมาด้วยเย้ขอบคุณนะนั่นล่ะทำได้ดีมากมันเดย์มาพร้อมกับม้าหมุนวู้หมุนติ้วเลยอ๋อตรงนี้เรามีอะไรเอ่ยดวงดาวมหัศจรรย์สำหรับสนามเด็กเล่นที่เปล่งประกายระยิบระยับว้าวฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปเล่นแล้วดูยอดเยี่ยมจริงๆเราทำสำเร็จแล้วเก่งมากทุกคนแล้วเราก็ลื่นถลายลงไปเลยวี้เย้โอ้ชิงช้าก็ดูเจ๋งมากเหมือนฉันบินได้เลยล่ะวันนี้สนุกที่สุดเลยเย้นี่เป็นสนามเด็กเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปเลยสวัสดีฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนแล้ววันนี้ฉันจะสร้างบ้านน่าตื่นเต้นจังเลยพวกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมมาเริ่มกันเลยนั่นคือโครงของบ้านมาวางส่วนต่างๆของบ้านเข้าไปเอาล่ะอะไรอยู่ตรงไหนมาสร้างฐานกันก่อนนะโอ้โหง่ายจังเลยคราวนี้มาทำกำแพงต่อมาทาสีกันฉันชอบสีเหลืองดูดีมากเลยทีนี้ไปทำหลังคากันเยี่ยมมากดูดีสุดๆบ้านดูยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยทางเข้าบ้านต้องมีอะไรเอ่ยประตูนั่นเองเย้มาทาสีประตูด้วยทีนี้ก็เพิ่มหน้าต่างน่ารักๆสำหรับชมวิวด้านนอกและรับแสงอาทิตย์
่อไปเราต้องมีบันไดหน่อยนั่นล่ะแล้วก็ปล่องไฟวู้ฮู้ช่างเป็นบ้านที่สวยงามจริงๆขาดอะไรไปนะสวนขนาดเล็กไงพืชพันธุ์ต่างๆโอ้โหสวยงามอ๋อรู้แล้วควรมีต้นไม้ด้วยว้าวบ้านฉันสวยมากๆเลยเอาล่ะเด็กๆงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันคราวหน้าความคิดดีๆล่ะอะไรหรอโอ้แผนการสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างสระว่ายน้ำใช่แล้วเราจะมาสร้างสระว่ายน้ำกันน่าตื่นเต้นจังเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาไปเอาอุปกรณ์กันดีกว่าเยี่ยมเลยวาดโครงก่อนจากนั้นจึงขุดพื้นที่เก่งมากมันเดทุกคนมาช่วยกันผลักแท้งสำหรับสระว่ายน้ำแล้ววางลงในตำแหน่งที่ถูกต้องเยี่ยมมากนั่นแหละเย้เอาล่ะเรามีซีเมนต์แล้วเรามีสายไฟและท่อน้ำมาวางท่อน้ำและเชื่อมท่อน้ำทั้งหมดกันดีกว่าเยี่ยมเลยเก่งมากมันเดย์เธอทำความสะอาดและตกแต่งได้ดีมากเลยสระว่ายน้ำของเราจะต้องดูสะอาดหมดจดและตอนนี้ได้เวลาใส่น้ำลงไปแล้วขั้นตอนโปรดของฉันเลยล่ะดูสิสระว่ายน้ำดูเจ๋งมากเลยโอ้โหเป็นการก่อสร้างที่คุ้มค่าจริงๆมามันเดกระโดดลงสระกันเลยดูสิว่าคุณรถกระบะเอาอะไรมาเขามีลูกบอลหลากสีมาให้เราเล่นสนุกจังเลยมันเดโอ้ห่วงยางน่ารักจังเลยขอบคุณนะนี่อันนี้ของฉันช้างน้อยเค้นชอบห่วงยางอ้าวเดี๋ยวนะมีอีกอันเหรอเนี่ยคือขอบคุณนะพวกเรามีของเล่นในสระน้ำเยอะแยะเลยล่ะฉันชอบฤดูร้อนจริงๆและการสร้างสระน้ำทำให้ฤดูร้อนนี้สมบูรณ์แบบสุดๆสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเค้นกำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นตื่นตื่นการนอนแต่หัวค่ำและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเคนส์แข็งแรงและสมองปลอดโปร่ง
ในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟัน2ครั้งต่อวันนะ1ครั้งตอนเช้าและอีก1ครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นลงจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีไหมนะไม่อะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบอันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย้ฉันว่าฉันเท่มากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู่ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบ๊ายบายพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยนะเคนกับไปเขาวิ่งไปไหนกันนะเย้สไลเดอร์นี่เล่นของเล่นกันเถอะไม่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 งั้นเคนไปเล่นก่อนนะเฮ้เปโก้ฮะขอเคนกินมั่งสิก่อนอื่นนะขอฉันดีๆก่อนฮะฮะเอาไปเลยนะฮะกลับมานี่เจ้าช้างน้อยเคนและหมูแป๊กก็วิ่งไล่กันใหญ่เลยวิ่งขึ้นลงสไลเดอร์ด้วยเอ้ยอย่าหนีสิเคนกับแป๊กก็ขึ้นมาอีกรอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเคนกับแป๊กก็วิ่งไล่กันกี่รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยแฮะเอาเจ้าแป๊กก็หยุดซะแล้วคิดออกแล้วเจ้าเคนยังวิ่งอยู่เลยแป๊กก็เอาถังน้ำมาทำไมนะเจ้าเข็นลื่นลงมาที่ถังน้ำแล้วเอาคืนมาเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเคนพูดเพราะๆกับฉันสิฉันขอกินมั่งนะขอบคุณมากเวลาจะขอขนมอะไรเด็กๆต้องพูดกับเพื่อนเพราะๆนะฉันอยู่นี่เองโอ้โอ้กระเป๋านักเรียนของฉันเปิดอยู่ไม่มีของเหลือเลยของฉันกระจายอยู่ทั่วห้องฉันต้องตามหามันแล้วล่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมดินสออยู่ที่ไหนนะหาเจอไม่เอ่ยเห็นดินสอบ้างไม่เอ่ยอ๋อนี่ไงอยู่
ู่บนเตียงฉันนี่เองเก่งมากกล่องอาหารกลางวันของฉันล่ะเห็นบ้างไม่เอ่ยอยู่ไหนนะอยู่นี่เองเก่งมากหาสีเทียนของฉันเจอไหมอยู่ไหนนะตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่มีอยู่บนเตียงนี่เองทำได้เยี่ยมมากเอาล่ะแล้วกระติกน้ำของฉันอยู่ที่ไหนเอ่ยฉันต้องเอาน้ำไปด้วยอยู่ไหนนะอยู่ข้างๆอ่างปลาทองนี่เองเก่งมากเกือบครบแล้วฉันแค่ต้องหาหนังสือให้เจอไปอยู่ไหนนะนั่นไงอยู่นั่นข้างๆเตียงและของอย่างสุดท้ายที่ต้องหาก็คือลูกบอลช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีนี่นาอยู่นี่เองฉันวางมันไว้บนเก้าอี้นวมนี่เองเก่งมากเธอหาของของฉันเจอครบทุกชิ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาใส่ในกระเป๋านักเรียนให้หมดเลยเย้คราวนี้ฉันจะปิดซิปให้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทางโอ้อย่าลืมน้ำลาก่อนเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อช้างน้อยเคนและฉันกำลังเรียนนับเลข1ถึง10ฟังดูน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันเตรียมรายการของที่ต้องซื้อไว้พร้อมแล้วและฉันต้องไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเหล่านี้ทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้หรองั้นไปกันเลยปะเอาล่ะไหนดูซิว่ารายการแรกคืออะไรเอ่ยนม1กล่องโอเคหานมกล่องอยู่นี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแอปเปิ้ล2ลูกโอเคงั้นไปหาแอปเปิ้ลกันเลยเอาใส่ลงในรถเข็นเลยแอปเปิ้ล1ลูกแอปเปิ้ล2ลูกเรียบร้อยต่อไปคืออะไรเอ่ยแครกเกอร์หรอแครกเกอร์3แพ็คใส่ลงไปในตะกร้ารถเข็นเลย1 2 3เย้เรียบร้อยแล้วรายการต่อไปคือแยม4ขวดโหน่าอร่อยจังแยม4ขวดกำลังเข้าไปในรถเข็นแล้วเรียบร้อยรายการต่อไปคือคุกกี้5แพ็คของโปรดของฉันเลยล่ะฉันชอบกินคุกกี้1 2 3 4 5นั่นล่ะทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่ช่วยนะรายการต่อไปคืออะไรเอ่ยมาซื้อแครอท6หัวกันเหลืออีกแค่5อย่างเท่านั้นมานับ1ถึง6พร้อมกัน1 2 3 4 5 6แครอท6หัวเรียบร้อยนี่อะไรเอ่ยบรอกโคลี่7หัวฉันอยากทำซุปบรอกโคลี่จังเลยใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6และ7เย้ซุปบรอกโคลี่แสนอร่อยรอเราอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ยมะเขือเทศ8ลูกเธอนับมันได้ไหมเอ่ยโอ้โหใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6 7และ8มะเขือเทศ8ลูกในรถเข็นเรียบร้อยเราเกือบได้ของครบแล้วเราต้องซื้อกล้วย9ลูกฉันชอบกินกล้วยมากกล้วยทำให้ฉันแข็งแรงมานับกล้วยให้ได้9ลูกกันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8และ9
ย้เรียบร้อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช่แล้วเราต้องมีของหวานตบท้ายเอาล่ะมัฟฟิน10ชิ้นในรถเข็นของฉันทั้งหมดอยู่ในแพ็คเดียวกันสะดวกดีจังเลยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูซิฉันซื้อของครบทุกอย่างแล้วเย้ไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นม1กล่องแอปเปิ้ล2ลูกแครกเกอร์3แพ็คแยม4ขวดคุกกี้5แพ็คแครอท6หัวบรอกโคลี7หัวมะเขือเทศ8ลูกกล้วย9ลูกมัฟฟิน10ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวนะฉันเพิ่งเรียนนับเลข1ถึง10เมื่อตะกี้เธอได้ยินหรือเปล่าเย้พวกเราทำสำเร็จแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมมากฉันชื่อเคนฉันเป็นช้างตัวน้อยวันนี้ซื้อของสนุกมากเลยแถมฉันยังได้เรียนรู้การนับ 1-10 ด้วยขอบคุณมากเลยนะซื้อของกับเธอนี่สนุกจริงๆเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายไงทุกคนฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาดฉันไปซื้อผลไม้และผักมาสนุกสนานมากเลยล่ะแต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียวผักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้ขอบคุณนะมาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดงแอปเปิ้ลนั่นเองแอปเปิ้ลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆอู้แครอทแครอทเป็นผักเอาล่ะมาต่อกันเลยส้มส้มเป็นผลไม้ใช่แล้วล่ะเก่งมากนี่คือมะเขือม่วงเป็นผักเยี่ยมมากนั่นคือบรอกโคลีบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกันถูกต้องเด็กๆเยี่ยมมากขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะใช่แล้วขอบคุณนะเด็กๆผักโขมคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วผักโขมเป็นผักผักใบเขียวดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกันเอาล่ะโอ้โหพวงองุ่นเป็นผลไม้แน่ๆโอ้กล้วยกล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกันซุกินนี่หรือคอเจ็ดจัดอยู่ในประเภทผักแตงโมแตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้เย้โอ้โหเธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้วในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลีแครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงซุกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายOh!
กลับไปที่บ้านของเขา
เพื่อนทุกคนอยู่ในบ้านรอเล่นกับเคนเรือเฮลิคอปเตอร์รถยนต์ภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วสวัสดีฉันเจ้าช้างน้อยเคนวันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนจะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1 2 3เย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมหรอมันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี่มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิ้ลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิ้ลเจ้าแอปเปิ้ลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนเก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยว้าวของวันนี้ว้าวเธออยู่ที่นี่สะพานป่าทะเลยอดเขาเก
สมบัติใช่แล้วรีบไปเอารถดีกว่ารถยนต์รีบขับไปกันเลยเย้เคนขับรถข้ามสะพานวี่ฮะเคนไปเจอรถบิ๊กฟุตรถบิ๊กฟุตเคนขับรถบิ๊กฟุตเย้ล้อมันใหญ่มากเลยวี่เคนไปเจอเรือแล้วเรือรีบกระโดดขึ้นเรือเคนขับเรือไปเรื่อยๆวี่เคนไปเจอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เคนกระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์วี่เคนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยว้าวนั่นฉันเกือบจะถึงแล้วไปกันเลยมาถึงแล้วในที่สุดก็เจอเคนเปิดหีบสมบัติเจอเครื่องบินว้าวบายบายโอ้เสียงกริ่งร้องดังใครมานะสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนวันนี้เรามาย้อนเวลาด้วยเครื่องไทม์แมชชีนกันว้าวมันคืออะไรเนี่ยมาดูกันมันคือเครื่องย้อนเวลาอู้มาลองใช้กันดีกว่าฉันจะเปิดเครื่องมันยังไงนะลองขยับตรงนี้ดูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้ไมโอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นถ้ำใช่ไหมไปดูกันดีกว่านั่นมันรูปมือนี่ระบายสีข้างในไปเลยไปดูรูปอื่นๆข้างในดีกว่ารูปคนกระท่อมระบายสีคนกันรูปช้างกระท่อมระบายสีข้างในกันให้เต็มรูปบัวฉันชอบระบายสีหืมฉันหิวมากเลยนี่มันอร่อยจริงๆนะเฮ้ยเธอจะไปไหนอ่ะโอ้ไม่ฉันกลับไปที่เครื่องย้อนเวลานะฉันอยากกลับบ้านแล้วสวัสดีเคนอย่าลืม subscribe แล้วดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคนส์